เวฟหลุดมาแล้วเวฟเล็งเล็งแล้วเปิดจิ้นเลียนมาแล้วเสาสองแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยครับเวฟเอ็นเจต้องบอกเลยลูกนี้ทำเองชงเองโดนปัดเองแล้วก็กลับมายิงเองด้วยนะไอมาปานทัศน์เล่นกับเอ็ดคิวหลอกได้ไหลต่อมาปานทัศน์ข้างในมีปานทัศน์เห็นแล้วยอดป้าลงทิ้งแต่แถว2เวฟยิงสวนแล้วหุยฉลับเกือบเข้าครับคือมันปัดไปโดนหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนี่ยครับมันแถว2พอดีเป๊ะโอ้โหฉลับก่อนฉลับโดนโกแล้วก็ออกไปครับโจเปิดมาเมืองได้ทั้งว่าให้มาโจโจวนมาแล้วเจซิกอ้อมหลังเปิดโด่งๆแล้วโขกได้เรียบร้อยน็อตวาตีเสมอ1ต่อ1ครับซ้ายมีหลุดมาแบบสูตรเดิมแล้วเปิดมาเน่งๆเน่งๆโอ้ยแล้วซ้ำซ้ำโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ซ้ำไม่ได้น็อตวาออลาลับหน้าลับหน้าแต่มันควรจะเข้าตั้งแต่น็อตวาแล้วครับโจไหลมาเจโจเจโดนกระแทกรู้สึกไม่ว่าแล้วโจเปิดป้าอีกแล้วโจเปิดน็อตวาจบอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเปิดมงยูไนเต็ดของแท้ครับโอ้ต้องบอกว่าเล่นแบบเดิมเห็นแบบเดิมแล้วก็ได้ประตูเหมือนเดิมครับให้มาเอสคิวเล็งเล็งเล็งแล้วยอดป้าเด็กเลยแล้วเวฟครับยิง2เหมือนกันโอ้วันเกิดของเขาก็ฟอร์มดีจริงๆโอ้โหจังหวะนี้คือสวยๆเลยครับคือตัดเกมมาจากการโดนบุกนะครับโต้กลับขึ้นมาก็ได้เลยครับเวฟไหลมาจังหวะนี้ปานทัศน์ปานทัศน์บังกลับมาที่เวฟเวฟยกมาแล้วก็เข้าโอ้โหโอนโกมั้ยอ่ะลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าโอนโกเครดิตจะขึ้นมาเป็นของพีระดนนะโอ้แต่ว่าเหมือนจะเป็นการนำเข้าประตูตัวเองครับลูกนี้เก่งบวกเฮงครับโอ้โหแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าการแก้เกมของนครปฐมดีมากนะ